สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับช่อง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับนี่เป็นช่องใหม่นะครับเคยมีช่องก่อนหน้านี้เมื่อสัก 3-4 ปีก่อตั้งมานะครับแล้วผมนะครับครูเอกนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่องทั้งหมดนะครับที่ให้เหตุผลก่อนว่าที่เปิดช่องก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับในการทำนายโทรศัพท์มือถือนะเน้นจริงๆเป็นที่ทำนายบริโทรศัพท์มือถือนะครับเลขอื่นมันก็จะไปในตีความในทางอื่นซึ่งจะมีศาสตร์อื่นที่รองรับนะครับส่วนตัวผมเองนะผมจะเป็นคนที่ทำนายเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นหลักเพราะว่าก็ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงนะครับส่วนเลขอื่นถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ครับแต่ว่าตัวผมเองอาจจะมีบริบทของการมองตัวเลขที่ต่างจากเจ้าของศาสตร์เรียกว่าเจ้าของศาสตร์คือโดยตรงเนี่ยผมจะมองเลขในบริบทของอย่างอื่นเป็นสิ่งนั้นแทนซึ่งมันก็จะไม่เหมือนของการมองทำนายมือถือว่ามือถือมันอยู่กับคนใช่ไหมพอมันอยู่กับคนปุ๊บนะครับพอมันอยู่กับคนปุ๊บคนนี่แหละก็จะสะท้อนยังไงก็จะดูคนเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่กับบ้านกับรถกับสิ่งของมันก็จะสะท้อนสิ่งนั้นนะครับซึ่งพื้นฐานรายละเอียดที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีลงดีเทลเข้าไปอีกซึ่งผมเปิดช่องมาเพื่อพูดคุยกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ถามได้ครับแต่ว่าอาจจะตอบไม่ตรงใจหรือไม่ตรงแนวซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าท่านจะใช้วิจารณญาณยังไงก็ผมก็ตอบในแนวทางที่ผมใช้ความรู้ด้านของผมเองนะครับก็อาจจะไม่ตรงแต่ถ้าเป็นเบอร์มือถือเนี่ยผมก็ตอบได้ตรงๆนะครับนี่เป้าหมายหลักๆก็คือมารีวิวนะครับมีรีวิวเลขต่างๆนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับเราย้ายช่องมาซึ่งช่องเก่าก็มีคนติดตามร่วมหมื่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแต่ผมมีเหตุที่จะต้องย้ายช่องมาเพราะว่าอยากจะปรับปรุงใหม่เพราะก็เล็งมานานแล้วตั้งแต่ช่วงปีประมาณเกือบปีที่ผ่านมาที่มีการพอคนเริ่มชมเยอะๆก็จะเริ่มมีข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อสังเกตนะครับข้อติชมข้อแนะนำเข้ามาว่าอยากให้ผมทำเลขที่เริ่มต้นตอนเริ่มต้นน่ะก็ประมาณเลขคู่อะไรพวกนี้นะครับผมค่อนข้างจะทำได้เขาเรียกว่าอะไรบอกว่ามันไม่ได้เชิงเนื้อหามันเหมือนการพูดเล่นก็ยอมรับตรงนี้ว่าก็พูดจริงๆนะเพราะมันเป็นการเหมือนอัดคลิปเกี่ยวกับเลขคู่ซึ่งมันอยู่นอกเหนือการเรียนในชั้นเรียนซึ่งตัวผมเองน่ะก็เปิดสอนนะครับออนไลน์แล้วก็เปิดสอนแบบสัมมนาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขด้วยแล้วคราวนี้ตอนที่ทำแรกๆนะทำช่องแรกๆเนี่ยผมคิดแค่ว่าเฮ้ยเราลองเอาแบบที่เราคุยกับลูกศิษย์นะครับหลังจากที่เราสอนไปแล้วเนื้อหาเต็มๆสอนไปแล้วเอามานั่งคุยกันเอามานั่งคุยถึงดีเทลเรื่องอื่นๆเอามารีวิวกันว่าเอ้ยนอกจากจะที่สอนไปที่มาที่ไปรายละเอียดเชิงลึกต่างๆเนี่ยมันสามารถมองเรื่องอื่นได้ไหมแล้วก็มองได้ยังไงมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของการคุยกันที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแทบจะบางอันนะแทบจะไม่มีสาระเลยเป็นการคุยกันเล่นๆนะว่าเด็ก อย่างเช่นไอตัวเลข2319อะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นคนจะสนใจเรื่องพื้นฐานมาเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยมองเรื่องอื่นได้ไหมครูอะไรเงี้ยผมก็จะมามองให้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันติดพันณเวลานั้นนะอาจจะเป็นเรื่องที่มันติดพันมากับการที่ผมคุยติดค้างในชั้นเรียนแล้วก็ออกมาซึ่งมันก็เป็นการเรียกว่าเหมือนกันแบบมันไม่ใช่รูปแบบที่หลายๆท่านต้องการที่แฟนในช่องต้องการถามว่าผมเสียดายแฟนในช่องไหมในช่องเก่าก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำใหม่เราต้องทำให้มันดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะตอนนี้เราค่อนข้างจะแบบคนก็รู้จักเราเยอะนี่คือพอผมปิดช่องผมตั้งคือก่อนที่ผมจะปิดช่องผมได้เบอร์โทรศัพท์ใหม่มาแล้วผมก็เลยโอเคเราจะเปลี่ยนแปลงนะปีใหม่มาเนี่ยเราได้เบอร์ใหม่มาแล้วให้มันตรงกับที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเตรียมมานานแล้วก็ทำใจมานานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้บอกลูกช่องว่าจะปิดอย่างเงี้ยลูกช่องก็ดูอยู่ก็เอ้าตื่นเช้ามาหายก็ไปทักกันในเพจนะครับก็ทักกันใหญ่เลยผมก็โอ้โหนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือเรื่องเลขคู่เนี่ยในช่องนี้ผมจะทำใหม่แต่ถ้าเลขเดียวนะครับเลขเดียวผมจะไอแต่ถ้าไม่ใช่เลขเดียวเลข3ตัวผมก็จะใช้อันเดิมนั่นแหละ
นะครับก็สามารถรีวิวเพราะว่าจะเลข3ตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เริ่มจริงจังละก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็ตามนี้แต่ว่าเลขคู่เนี่ยหลายคนแบบคอมเมนต์มาเยอะมากว่าอยากจะทำให้เหมือนเลข3ตัวอยากให้มีหลักมีเกณฑ์นะครับก็นี่แหละผมเปิดช่องมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อทำให้ดูเป็นหลักเกณฑ์และดูแบบใครมานั่งดูก็ไล่ดูตามความรู้แต่ผมบอกกันนะครับว่าความรู้ที่ผมนำมารีวิวในช่องเนี้ยมันเป็นความรู้ที่อาจจะเป็นการพูดคุยการรีวิวเท่านั้นนะครับไม่มีการเจาะลึกว่ามายังไงเป็นยังไงที่มายังไงมาถึงออกมาเป็นแบบนี้แค่พูดให้ฟังนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะลงลึกว่าเฮ้ยมันดูยังไงตำแหน่งแบบนี้แบบนี้คุยออกมาจากไหนต้องมาเรียนนะครับ โอเคนี่คือปฐมบทของช่องคุยเลขพยากรณ์ในเบื้องต้นนะครับว่ามายังไงทำไมถึงเกิดช่องนี้ขึ้นมานะก็ลอกกันให้ฟังคร่าวๆนะอ่ะแล้วก็นะครับคลิปนี้ก็จะมีแถมอยู่2เรื่องว่าการที่ผมจะรีวิวแต่ละคู่หรือว่าพูดถึงแต่ละเลขเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไงแล้วก็มันวิธีการมองเบื้องต้นในการมองตัวเลขนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่ะก็มาฟังกันนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือประวัติความเป็นมาของเลขการทำนายตัวเลขเนี่ยนะครับประวัติความเป็นมาของการทำนายตัวเลขนี้เกิดจากอาจารย์นะครับอาจารย์หมอนะครับนายแพทย์จิรพันธ์แสงไพบูลย์นะครับท่านเป็นคนแรกที่คิดค้นเกี่ยวกับการนำเรื่องของตัวเลขเนี่ยมาเขาเรียกว่ามามองเชิงใหม่เป็นการประยุกต์จากศาสตร์ความรู้นะครับจากโหราศาสตร์เดิมมาประยุกต์ใหม่โดยการถอดรหัสจากพื้นฐานความรู้ตัวเลขของท่านนะครับก็โดยใช้วิธีการเอาตัวเลขมาความหมายพื้นฐานตัวเลขมาชนกันแล้วก็ตีความแต่ว่าการตีความอ่ะก็เป็นท่านน่ะก็จะออกมาแรกเป็นหลักแล้วก็จะมีหลายๆคนตามมานะครับแต่ท่านแรกผมครูเอกในการันตีเลยว่าเป็นอาจารย์นายแพทย์จิรพันธ์แสงไพบูลย์นะครับถ้าใครติดตามท่านอยู่แต่ตอนนี้ท่านรู้สึกว่าท่านจะไม่เรื่องจะไม่ลงลึกเรื่องนี้แล้วนะครับท่านก็ไปทางธรรมะนะครับก็เน้นปฏิบัติสายธรรมะนะครับก็ทำคิดพูดทำดีนะครับท่านก็ไปทางนี้แล้วอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้มากนะครับท่านก็มีเรียกว่า Facebook นะครับของท่านแล้วก็ชื่อ Facebook ก็หมอฟันสอนดูดวงนะครับก็นั่นแหละเป็นคนแรกก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเมื่อประมาณปี52 53นะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว10กว่าปี10กว่าปีแล้วนะครับผมก็เริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับก็เริ่มศึกษามาก็ดูจากหลายๆคนที่ตามกันมาเราก็อ่านแล้วก็สะสมแล้วก็ผมก็ศึกษาพื้นฐานโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับจากตำราด้วยนะครับก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในการที่ผมรีวิวหรือว่ามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลขนี้ได้จริงๆก็คือช่วงแรกๆที่ผมทำเนี่ยผมเปิดรับตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเลขเหมือนพูดคุยจริงๆก็ไม่ได้เชิญตอบคำถามมากนะครับเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่านะก็ได้ความรู้มาแล้วก็มานั่งคุยผมก็เปิดเป็นช่องนะครับเป็นช่องของตัวเองเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่ในเน็ตบล็อกใช่ไหมก็เปิดบล็อกของตัวเองก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีอ่ะก็พยายามจดแล้วก็ทิ้งไว้ว่าใครอยากถามอะไรก็เขียนไปข้อความมานะครับอะไรเงี้ยก็ตอบกับก่อนที่จะเข้ามาลง YouTube นะหรือว่า Facebook นะผมก็ตอบผมก็ได้เคสต่างๆมามากมายถ้านับเป็นจนปัจจุบันนี้นะครับถ้านับเป็นจนปัจจุบันนี้ผมมองว่าผมน่าจะทำนายมาแล้วเป็นหลายเกือบหลายหมื่นน่ะ 4-50,000 ได้อ่ะครับครึ่งแสนน่ะแต่ผมบอกว่าดูเป็นแสนคนคงไม่ขนาดนั้นน่ะแต่ผมมองว่าถ้าเป็นหลักหมื่นน่ะหลักหมื่น 20,000 เนี่ยผมว่าผมทายมาหมดแล้วเพราะว่าเราทายเราทำนายเนี่ยคือเวลาที่ผมก็จะมีหลักของผมเองว่าจะต้องทายแบบไหนพอใครจะถามต่อก็จะมีการพูดคุยกันนะครับได้ถ้าเรื่องของการเก็บเคสเนี่ยนะครับไอ้เคสจริงๆเนี่ยที่ผมได้มาจริงก็เป็นเคสจริงๆที่คุยกันโทรคุยกันเงี้ยที่ผมได้เป็นประสบการณ์และเป็นความรู้เกี่ยวในการขัดเกลาด้วยก็เป็น100คนครับเป็น1,000คนอ่ะที่คุยนะครับแล้วผมก็เลยมาสรุปเรียบเรียงกับแนวความคิดของผมว่าเออโอเคเราได้ความรู้มานี้แล้วคนจริงๆเขาใช้แบบนี้มันออกไปทางไหนมันก็เลยขัดเกลาออกมาพอขัดเกลาเสร็จปุ๊บผมก็เลยลง YouTube ลง Facebook ก่อนแล้วก็ได้ตอบคำถามครูจริงๆของผมนะครูที่เป็นความรู้ณปัจจุบันนี้นะประสบการณ์ของผมนะครับในม
mindset ของผมเนี่ย 70% มาจากคนที่ผมตอบคำถามผมได้ความรู้แล้วผมเก็บสติเพื่อรู้พื้นฐานประมาณ 30% ก่อนหน้านั้นปี 2-3 ปีแรกมา 2-3 ปีแรกเนี่ยหนังสือล้วนๆประมาณหนังสือหรือตำราหรือสิ่งที่เราไปเรียนมากับอาจารย์หลายๆท่านก็ประมาณเกือบ 70-80% น่ะ 90% น่ะแต่หลังจากนั้นน่ะความรู้ที่ขัดเกลาแล้วนำเสนอทุกคนมาจากการที่ผมทุกคนเป็นครูผมหมดอ่ะผมไม่ปิดกั้นตัวเองว่าเออคนนั้นคนนี้จะพูดอะไรยังไงก็นี่แหละนะครับซึ่งประวัติที่มาความแบบผมบอกไปแล้วว่าอาจารย์ท่านคิดคนแรกแล้วทุกอย่างก็แล้วแต่ใครจะไปเจอทางไหนมา ผมบอกเลยว่ามีคนดังหลายคนมากที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ในวงการเนี้ยนะครับก็ใครได้ไปเจอทางไหนมาก็จะลักษณะนั้นนี่คือที่มาจริงๆนะประวัติความเป็นมาของการทำนายนะปฐมบทของมันเลยมีแค่นี้จริงๆแต่คราวนี้ที่มันดังขึ้นมาได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแม่นมันค่อนข้างจะแม่นกว่าการทำนายในรูปแบบเดิมรูปแบบเดิมคืออะไรครับรวมเลขใช่ไหมรวมเลขแล้วก็เอาแค่ผลรวมของเลขมาดูหรือดูแค่2ตัวท้าย3ตัวท้ายอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันดูทั้งเบอร์ดูได้ทุกตำแหน่งดูได้ทุกรูปแบบคือดูทั้งหมด10หลักซึ่งจริงๆบางคนน่ะก็มีการคอมเมนต์หรือว่ามีการแนะนำมาว่าโอ้ชีวิตคนมันจะตัวเลขแค่10ตัวแต่ผมบอกเลยว่าตัวเลขไอ้10ตัวเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันเยอะมากมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากซึ่งเรื่องตำแหน่งเนี่ยผมจะพูดเฉพาะสมมติว่าบ้านเรามีแค่10หลักผมจะพูดนะครับอันนี้คือประวัติมาก็คือพูดถึงหัวข้อ2คือหลักการทำนายเบื้องต้นที่ผมนำมาทำนายแล้วก็นำมารีวิวให้ทุกท่านฟังก็คือผมจะแบ่ง10หลักเนี่ยเป็น3ส่วนหลังกลางแล้วก็หน้าซึ่งเรามองเลข10หลักแล้วก็ลองแบ่งดูถ้าเป็นบ้านเรามี10หลักผมตัดศูนย์ออกมันก็จะเป็น3หลัง3กลาง3หน้านะครับมันก็จะประมาณนี้3หลัง3กลาง3หน้าซึ่งบางตำแหน่งถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาจะนับศูนย์แต่ผมไม่นับเพราะว่าศูนย์มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเป็นรหัสประเทศถ้าไม่กดศูนย์เรากดบวก66ก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ลองกดดูในโทรศัพท์ว่าเวลาเราเมมมันจะมีขึ้นอะไรแปลกๆว่าประเทศไทยมันต้องเป็น66ก่อนหรือว่าบวก66ก่อนมันจะไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นรหัสที่เป็นรหัสของคนจริงๆจะอยู่หลังจากเลขศูนย์ไปแล้วคือ9ตัวนะครับแต่บางคนจะรู้7ตัว8ตัวอะไรพวกเนี้ยก็ไอ้เรื่อง7ตัว8ตัวเนี่ยมีคนถามในเพจเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยมันมาจากไหนอะไรเงี้ยมันมาจากสมัยก่อนครับบ้านเรามันมีแค่9หลักใช่ไหมแล้วมันก็มี01เท่านั้นที่เป็นมือถืออ่ะเพราะฉะนั้นมันพอเป็น01เท่านั้นตัวที่เหลือที่มันจะไม่ซ้ำกันก็คือ7ตัวหลังที่มาเป็นแบบนั้นสมัยนู้นก็เลยทำนายแค่7ตัวแต่ข้างหน้าถามว่าทำนายได้ไหมได้ครับในมุมของที่ผมรีวิวนะได้แต่ว่าจะอะไรยังไงเชิงลึกเนี่ยผมแนะนำว่าต้องมาเรียนครับแต่ถ้าเอาแค่พื้นฐานก็ไม่เป็นไรก็นั่งฟังรีวิวจาก YouTube ได้มีปัญหาครับอ่ะเนาะต่อไปเข้าถึงเรื่องของเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นของหลักการทำนายเบื้องต้นเนี่ยนะเวลาที่ผมรีวิวหรือผมทำนายเนี่ยผมจะดูหน้ากลางท้ายหน้าสำหรับผมคืออะไรหน้าสำหรับผมคือการเปิดหน้ารับคนอื่นการมองเห็นคนอื่นมองเห็นคุณยังไงบุคลิกลักษณะท่าทางอันนี้คืออย่างแรกก็คือเห็นเรายังไงในแถวหน้าๆนะจะมีลักษณะสะท้อนเกี่ยวกับบุคลิกนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าที่มันสะท้อนด้วยก็คือลักษณะของการที่เราจะต้องเจอสิ่งไหนบ้างเราจะเข้าไปเจออะไรอย่างเช่นมี8ก็คือเจอคนเยอะมี9ก็เป็นที่ที่เราก็เข้าถึงคนเหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนการทำงานไม่อยู่นิ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นเลข6ก็ประมาณว่าเกี่ยวกับการของเจองานที่เราจะต้องเราชอบเลือกเราชอบจะไปอยู่ในที่ที่เราต้องการอยู่อะไรส่วนเชิงลึกนี่ต้องมาเรียนนะอธิบายแบบต่อๆอะไรเงี้ยต้องเรียนอันนี้คือด้านหน้านะแต่เน้นไปทางบุคลิกซึ่งเดี๋ยวในรีวิวก็จะเข้าใจว่าผมจะพูดถึงหน้ากลางท้ายคืออะไรนะครับส่วนตรงกลางก็คือวิธีการปฏิบัติการลงมือทำส่วนใหญ่แล้วเขาลงมือทำแบบไหนอะไรยังไงก็อยู่แถวกลางๆนะครับส่วนท้ายคือวิธีการตัดสินใจนะครับนี่คือหลักการทำนายเบื้องต้นเป็นหลักก่อนนะแต่ถ้าถามว่าแค่เลือกคู่เดียวบอกได้ทุกอย่างเลยไหมก็บอกได้ครับแต่ว่ามันอยู่หน้ากลางท้ายแค่นั้นเองนี่คือตำแหน่งสำหรับผมนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีหลายท่านซึ่งลูกศิษย์ผมเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือก็ตามมาจากช่อง YouTube นั่นแหละพอตามจากช่อง YouTube แล้วอยากรู้ว่าเอาแบบฟิกๆเลยนะครับก็คงถ้าแค่รีวิวคงฟิกไม่ได้นะครับก็ต้องมาเรียนนะ
แต่เอาจริงๆแล้วถ้าในชั้นเรียนเนี่ยโอเคมันจะลึกมากครับแต่ถ้าเราดูรีวิวผมมองว่าก็พอเข้าใจนะครับก็เอาไปประกอบกับการเลือกหมายเลขของตัวเองซึ่งช่องผมในช่องเก่านะก็เน้นไปทางนั้นอยู่แล้วแค่นี้ก็น่าจะพอเพียงพอนะผมมองว่าเพียงพอถ้าคุณไม่ได้แบบจะต้องให้มันแบบหวือหวามาแค่ประกอบการตัดสินใจว่าถ้าผมมีสมมติตอนนี้ผมมีเบอร์หมายเลข8ถ้า83ท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือลักษณะการตัดสินใจคุณเป็นยังไงมองมุมนั้นเป็นหลักนะครับอ่ะแต่ถ้าใครคิดว่าฟังรีวิวมันไม่พอจะมีเนื้อหาเน้นๆที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาแบบเยอะหน่อยเป็นคำพูดเป็นบทความอ่ะมันจะมีอยู่ในเพจนะครับเพจของผมเองครูเอกเลขพยากรณ์เหมือนกันนะครับก็ลองเลื่อนๆดูนะครับมันจะมีเลื่อนดูโมมันจะอยู่ใกล้มากอ่ะถ้าใครหาไม่เจอก็ไปกดที่อัลบั้มภาพนะครับผมก็จะโพสต์ไว้อัลบั้มพื้นฐานความรู้ในการทำนายเบอร์นะครับก็เข้าไปดูกันได้เข้าไปอ่านกันได้นะครับไว้รอนะครับแล้วผมอัปเดตนะครับอ่ะโอเคนี่คือเบื้องต้นทั้งหมดในการที่ทุกท่านเข้ามาชมช่องผมแล้วจะต้องได้จะได้อะไรบ้างนะจะได้ชมอะไรบ้างก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะก็ขอคนละไลค์คนละแชร์คนละ Subscribe เหมือนเดิมเราตั้งเป้าไว้ที่เดิมก่อนก็คือ 10,000 ซับก่อน พอออกมาจากนั้นประมาณ10,000ผมจำได้ว่า10,800หรือ16,000เนี่ยจำไม่ได้แล้วคือไม่ได้คือเป็นคนที่ทำรีวิวแล้วเลยอ่ะไม่ได้อ่านไม่ได้กลับเข้าไปดูช่องไม่ได้ตรวจสอบเพราะไม่เคยได้เงินจาก YouTube เลยเพราะเขาปกติแล้วมันต้องได้ 50,000 ใช่ไหม50,000หรือแสนผมไม่แน่ใจผมไม่เคยได้ถึงนั่นน่ะได้ประมาณ 4-5,000 อะไรเงี้ยแต่ได้ซับเนี่ยได้เยอะก็ได้ประมาณ10,000เราไม่รู้ได้10,000แล้วมันต้องได้เงินมั้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าช่องใหม่นี้ที่ผมมาทำก็คือผมอยากทำให้มันแบบให้มันดูดีไปเลยให้มันแบบโอเคทุกคนกลับมาเจอครูเอกในรูปแบบที่แบบว่าดูดีหน่อยให้เหมือนตอนท้ายที่ทำนะครับแล้วพิเศษก็คือผมจะรีวิวเลขคู่ใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มอาจจะเริ่มแต่พรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้ตอนค่ำๆถ้าผมได้รีวิวนะก็จะรีวิวเลยนะครับก็ตั้งแต่00ไปถึง99โหนั่นรีวิว5คู่นี้ก่อนเอ้ยไม่ใช่5คู่นี้รีวิว55คู่นี้ก่อนแต่จะส่งพยายามจะรีวิวทุกวันให้มันครบประมาณไม่เดือนนี้แต่ถ้าวันถ้าอัดได้วันละ 4-5 คลิปนะมันง่ายจะจบเลยไวเร็วใช่มั้ยแต่คือถ้า 4-5 คลิปมันก็จะเหมือนกับแบบคือเวลาที่เราจะพูดเราจะรีวิวอะไรมันต้องใช้แรงบันดาลใจเวลาพูดถ้าไม่มีแรงบันดาลใจมันก็จะพูดยากหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ให้รอติดตามแล้วกันนะคือไอ้เลข3ตัวเนี่ยก็ใช้อันเก่าแหละแต่ว่าผมจะรีวิวใหม่เลขคู่นะจะรีวิวใหม่เลข3ตัวจะไม่รีวิวใหม่ละเพราะถือว่าลงตัวแล้วแต่เลขคู่เนี่ยผมจะรีวิวใหม่คือจะให้มันทำเป็นมาตรฐานที่ดีขึ้นซึ่งใครที่ติดตามอยู่นะครับก็อดใจรอนิดหนึ่งครับภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยภายในเดือนหน้าผมจะพยายามลงคลิปเดิมๆให้ครบหมดเพราะว่าแต่ละคลิปมันก็เยอะนะเนื้อหามันก็เยอะหลายๆผมดึงออกมาจากที่เก่าว่ามันเกือบ500กิกะนะครับก็จะแต่ถ้าของเก่ามาแล้วเนี่ยผมจะลงให้เลยวันละ10ถ้าคอมผมไหวนะวันละ10วันละ20เลยให้มันกลับมาเป็น 4-500 คลิปเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจากช่องเก่านะครับมาตามช่องใหม่ถ้าตอนนี้ใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมไปดูในอัลบั้มที่ผมบอกนะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเลข2ตัวเรื่องพื้นฐานต่างๆอยู่พออยู่บ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูตรงนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาทำอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ฟังเช่นเคยนะครับคลิปนึงก็ยาวประมาณ 15-20 นาทีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ยาวมากนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องครูเอกด้วยนะครับช่องใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ